ึงเครียดทั้งหน้าน้ำหน้าฟ้ากับเหตุการณ์ที่แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเดินทางเยือนไต้หวันโดยไม่สนใจคำเตือนจากจีนที่ว่าผู้ที่เล่นกับไฟต้องพินาศด้วยไฟการเยือนครั้งนี้มาพร้อมกับเครื่องบินรบจากจีนและกองเรือบรรทุกเครื่องบินจากสหรัฐอเมริกาที่เข้าประชิดไต้หวันทำไมถึงเดือดขนาดนั้นข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะคำของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาแนนซี่เพโลซีเดินทางถึงเกาะไต้หวันท่ามกลางการต้อนรับจากประชาชนและนักการเมืองไต้หวันอย่างล้นหลามโดยก่อนหน้านี้นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเตือนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาว่าคนที่เล่นกับไฟต้องพินาศด้วยไฟหวังว่าอเมริกาจะตาสว่างในเรื่องนี้วอชิงตันควรปฏิบัติตามนโยบายจีนเดียวฝูงรบจีนบินมาประมาณว่าพุ่งเข้าหาไต้หวันพอแตะเส้นแยกกึ่งกลางแล้วก็วนกลับไปโดยระบุว่าเป็นการซ้อมรบส่วนอเมริกาเองได้ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินจัดยุทธภพกรมาเต็มลำมาบริเวณทะเลฟิลิปปินส์ทางตะวันออกของเกาะไต้หวันระบุเช่นกันว่าเป็นการเดินทางตามปกติแต่สามารถรับมือกับเหตุไม่คาดฝันได้แม้จะเป็นเช่นนั้นเพโลซีได้ออกถ้อยแถลงว่าจีนไม่สามารถสกัดผู้นำโลกหรือใครก็ตามที่จะเดินทางไปเยือนไต้หวันเพื่อแสดงความเคารพต่อประชาธิปไตยยืนยันความมุ่งมั่นของตัวเองที่จะร่วมมือกับไต้หวันต่อไปค่ะทางด้านหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้ออกมาตอบโต้ว่าอเมริกาได้ละเมิดอธิปไตยของจีนภายใต้หน้ากากแห่งประชาธิปไตยและย้ำอีกว่าผู้ที่เล่นกับไฟจะไม่มีจุดจบที่ดีผู้ที่รุกรานจะต้องถูกลงโทษเพราะนับตั้งแต่ปี1979อเมริกาเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนอย่างเป็นทางการภายใต้เงื่อนไขนโยบายจีนเดียวแต่ถึงอย่างนั้นอเมริกาก็ยังรักษาความสัมพันธ์กับไต้หวันระดับไม่เป็นทางการภายใต้นโยบายคลุมเครือคืออเมริกายอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่ว่าขณะเดียวกันอเมริกาก็สามารถสานความสัมพันธ์กับไต้หวันอย่างอิสระดังนั้นจีนก็เลยมองว่าการมาเยือนของเพโลซีที่มีดีกรีเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีลำดับที่2แห่งสหรัฐอเมริกาถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของจีนไม่เคารพตามที่สัญญากันไว้ตั้งแต่ปี1979นั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเรายังได้เห็นศิลปินดาราหลายคนออกมาคอเอาท์เกี่ยวกับจีนเดียวจนทำให้เกิดกระแสถกเถียงกันในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามสำหรับไทยเองนั้นล่าสุดนายทารีแสงรัตน์โฆษกกระทรวงต่างประเทศแถลงยืนยันว่าไทยยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวหวังว่าให้ทุกฝ่ายอดทนอดกลั้นแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีค่ะข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ